ซีเทโรครับมันทุกคู่คู่นี้ก็มันต่อครับเป็นแฟนที่เขาพลอง 5,535 คนครับ BC ยังไม่แพ้ใครอยู่ทีมเดียวที่ชนะจะไม่จัดสินนะครับเริ่มมาเป็น BC ได้โอกาสก่อนด้วยทางโชชิมูจิแต่ข้ามคานอย่างเหลือเชื่อคุมสั้นเปิดเข้ามาแล้วที่เสาแรกเนี่ยมีจอร์จิโอเวลคัมเข้ามาบอลกระชอกมาถึงคายแต่ยิงจบไม่ได้ทีนี้ลูกฟรีคิกของเจ้าถิ่นบ้างโดยสุมัญญาปั่นมาทางเสา2ทศพรหลุดมือไปเข้าตางของปาจุงซู 1-0 เลยครับนาทีที่11ลูกฟรีคิกแรกของเกมชัยนันท์ขึ้นนำแต่จังหวะเหมือนจะเอาบอลเข้าอกได้แต่ได้มาว่าหลุดมือมาเข้าทางของปาจุงซูก็เกี่ยวส้นเข้าไปแล้วก็นี่ครับภาษาเกาหลีอ่านไม่ออกข้างล่างพออ่านได้ครับว่าแมริมีฉลองของทางชัยนาทครับสุนยาเปิดมาบอลมาทางเสา2ทศกรเนี่ยครับบอลหลุดมือแล้วแปะง่ายๆด้วยข้างเท้าด้านนอกของทางปาร์คกึนซูดูมีสมเจตวิ่งโชว์มาเนี่ยครับมาหรือว่ามันทำให้ทศกรเสียสมาธิจะดึงบอลก็หลุดมือไปเข้าทางปาร์คกึนซูจะได้ขึ้นนำพอถูกขึ้นนำทาง BC ก็ลุยว่าดีฮะที่พาไม่ได้มาเรื่อยมาแล้วโดนสไลด์โดยชูตินันผู้สินอยู่ใกล้ๆเพราะว่าไม่ฟาวล์แต่ดูภาพช้าว่าจังหวะตรงนี้เนี่ยโชตินันไม่มีบอลนะครับข้อเท้าของธนาทิพย์ล้วนๆแล้วก็โชคดีที่ไม่เสียจุดโทษทำให้ BC ก็ยังตีเสมอไม่ได้มุมนี้เป็นมุมเห็นว่ามีบอลอยู่ใกล้ตัวของโชตินันเลยรอดตัวไปมาลูกฟรีคิกของทาง BC เป็นรังสรรค์ยอดชัยโชคฉลับโอ้โหตีเสมอได้นาที54ครับเยี่ยมเยือนตามตีเสมอได้กับคืนสู่เกมก็เป็นการตีเสมอที่มีโชคด้วยนะครับคุณเบียร์กุนะใช่ครับจังหวะฟุตบอลก็ผ่านคนละครั้งนะครับทางไทยนาทก็มีโชคทางบีซีก็มีโชคเหมือนกันครับพอแฉลบกำแพงเป็นสุวรรณยาครับที่กระโดดแล้วเหมือนจะโดนปลายมือที่เขายกขึ้นมาเนี่ยครับให้บอลเปลี่ยนทางตรงตีเสมอได้มาลูกเตะมุมของไทยนาทไปทางเสา2มีตัวคงตั้งมาที่เสาแรกบอลมาเสาสองใหม่แล้วฟาดโดยปาจุงซูแล้วโถขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งดูเหมือนจะมีสมเจตยกเท้ากันจะเกี่ยวบอลแต่ดูวิธีบอลแล้วเกี่ยวไม่โดนนะครับเป็นปาจุงซูทำสองประตูให้กับชัยนาทขึ้นนำอีกครั้งนาที59หลังจากถูกตีตัวแค่5นาทีครับดูจังหวะนี้ที่มองไปที่ปาฟาดกับหลังแล้วบอลตกลงพื้นเป็นสมเจตพยายามจะเกี่ยวแต่ไม่โดนบอลกลายเป็นประตูตีเสมอทศพรเองก็ตามจังหวะบอลไม่ทันดูนะครับแต่หลังประตูบอลของที่เสา2โดยโชแตเคลื่อนมาที่เสาแรกมีตัวตั้งเป็นอีตั้งมาที่ปาร์คโอ้โหเกาหลีเท่านั้นเลยครับแล้วบอลโอ้โดนบังด้วยครับจังหวะนี้อีวาซาไปบังทางของทศพรพอถูกขึ้นนำอีกครั้งก็ลุยต่อบอลเข้ามาบอลมาทางเสา2จอร์จิเวลคัมโดนคานแล้วโชกตามซ้ำก็โดนคานอีกทีนึงตัวตั้งที่3ไม่ได้แล้วโอ้โหเป็นกิจกรรมคว้าไว้ได้ว่า2ดาบซ้อนๆเจ็บทั้งคู่ทั้งจอร์จิเวคัมแล้วก็โชตินันรวมทั้งกิจกรก็กล้ามเนื้อตึงครับลูกเตะมุมมาโดยรังสรรค์ให้กับอิวามาสะตีเสมอได้นาที75เป็น2ประตูต่อ2โอ้ไล่2ครั้ง2คาของทาง BEC และดูนะฮะไดกินี่ขึ้นคนเดียวตัวยังใหญ่เลยนะครับโอ้โหเนี่ยเปิดขึ้นมาแล้วโล่งๆเขกเข้าไปแล้วครับกิจกรไม่ทันแล้วครับนี่แสดงว่าเขาอ่านสถานการณ์ไว้ก่อนครับผู้เล่นทีมชาติญี่ปุ่นอย่างนี้ทีมชาตินะครับแล้วตัวอย่างใหญ่เลยครับโอ้โหพอตีเสมอได้ขอลุ้นแซงบ้างคุณผู้ชมสั้นปอดเสาสองจอจิเวลคัมทำได้จริงๆ3ประตูต่อ2นาที80ครับพี่บีซีเทโรสนะขึ้นนำครั้งแรกของเกมนี้3ประตูต่อ2ครับหลังจากชัยนาทนำ2ครั้ง2คราวพวกเขาไล่ตีเสมอได้ทีนี้ก็มาดูว่าอีก10นาทีชัยนาทจะไล่ได้หรือไม่จากจังหวะความเร็วของตัวคุมสั้นทะลุขึ้นมาแล้วไหลเสา2ซึ่งจอร์จี้เวลคัมไปรออยู่แล้วบอลก็ถึงแปลงง่ายๆครับสวนตัวของกฤษกรเข้าไป 3-2 ทีมเยือนขึ้นนำพอตกขึ้นนำทีนี้ก็ลุยหวังจะตีเสมอให้ได้ไม่เข้ากรอบครับบอลลุยขึ้นมาทางซ้ายของทางชัยนาทเป็นอาทิตย์ที่ลงแทนสุรเชษฐ์นะครับแต่ขึ้นมายิงลูกเตะมุมมาทางเสาแรกแล้วบอลกระชอกออกมาตัวคุมสั้นโอ้โหแล้วก็สูงสุดถึง10คู่ต่อสัปดาห์ในราคาเพียง50บาทหรือติดตามทีมโปรดของคุณทั้งฤดูกาลชมสดทุกแมตช์เพียง590บาทเท่านั้น